โดยตรงเพียงแต่ว่าเราปลูกดอกไม้เป็นงานที่เราถนัดนะคะสิ่งที่เห็นประสบการณ์เราไปตามอำเภอต่างๆนะคะเรื่องอ้อยเรื่องข้าวโพดนะคะก็คือปัญหาภัยแล้งนะคะยืนตายเลยค่ะไม่มีน้ำขาดน้ำอันนี้ข้าวโพดก็ดีอ้อยก็ดีนะคะเป็นสินค้าที่เกษตรกรเนี่ยต้องรับภาระหนักนะคะอยากจะขอความกรุณาถ้ามีโอกาสช่วยส่งเสริมในเรื่องแหล่งน้ำนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นในกลุ่มของเราจะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะงานแฮนด์เมดงานโคเชค่ะมีโอกาสก็ไปเยี่ยมจังหวัดเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแคล้วคลาดจากพยันตรายครอบครัวค่ะเป็นงานปากงานทอคืออย่างผ้าที่คล้องนี่ก็เป็นงานของกลุ่มตัวเองใช่ไหมครับเล่าให้ฟังเลยครับค่ะอันนี้จะเป็นงานแฮนด์เมดงานโฮเชนะคะถ้าใครอยากเรียนก็ไปเรียนฟรีรายล่าสุดนะคะได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มไปเปิดสภาที่จังหวัดเลยค่ะแล้วก็มอบให้ท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์แล้วก็ท่านคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยซึ่งตอนนี้ท่านกำลังจะย้ายไปที่ปทุมธานีอันนี้สอนให้ฟรีนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมของศูนย์การเรียนรู้ของเราสอนภาษาอังกฤษก็สอนฟรีนักท่องเที่ยวคนล่าสุดนะคะมาจากเบลเยียมใช่ไหมคะมาจากเบลเยียมปรากฏว่าเขาชื่อแคทเธอรีน่าค่ะเราคิดค่าไกด์บาลพันไปเที่ยวที่ภูเรือด่านซ้ายนะคะแล้วก็ไปดินเนอร์ที่เชียงคานแล้วก็เที่ยวคุณหมิงเมืองไทยที่จังหวัดเลยนะคะไม่ทราบว่าใครเคยไปแล้วคะจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีคนไปมากที่สุดไปเลยไปในขั้นใดก็ไปเลยนะคะทีนี้นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าภูเรือด่านซ้ายฉันไม่ไปดินเนอร์ที่เชียงคานฉันก็ไม่ไปฉันจะไปคุณหมิงแล้วก็มาหาดร้อยมาลายกับเรานะคะดอกไม้มีที่นี่ที่เดียวนะคะดอกเท่านี้ค่ะทูตวัฒนธรรมจากโพตานก็ทางสำนักพุทธสมาคมจังหวัดเลยก็สั่งบริการจากเรานะคะค่ะค่ะเป็นห้องสมุดนะครับจริงๆอย่างผู้บรรยายถือว่าเป็นหนึ่งในภูมิคุ้มกันใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเป็นสินทรัพย์ได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทุนอย่างหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ขออนุญาตเสริมค่ะครับครับเชิญครับเชิญครับถูกค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์กัลยาณ์นะคะเป็นเลขากลุ่มกัลยาณมิตรนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นานาชาติกลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกลุ่มด้วยนะคะวันนี้เรามาจากจังหวัดเลยทั้งหมด4ท่านก็คือท่านประธานกลุ่มนะคะแล้วก็มีแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะท่านสิบเอกวสันต์กัลยาในภาคผู้พิการนะคะรวมถึงเด็กก็มีนะคะน้องวัชราเจริญพาณิชย์นะคะซึ่งในกลุ่มของเรานี่นะคะมีประวัติความเป็นมาก็คือของท่านนิดเดียวนะคะ50ปีแล้วนะคะ50ปีกลุ่มกัลยาณมิตรซึ่งท่านอาจารย์แม่นะคะของเราเนี่ยท่านเป็นประธานซึ่งท่านเป็นข้าราชการบำนาญค่ะท่านเป็นอาจารย์3ระดับ8ภาษาอังกฤษคนแรกของประเทศไทยแล้วก็คนแรกของจังหวัดเลยด้วยในระหว่างที่ท่านเป็นครูภูธรในเขตถิ่นธุรกันดารในจังหวัดเลยเนี่ยที่นั่นคือแต่เดิมเนี่ยก็คือพื้นที่สีชมพูที่เราเรียกว่าแหล่งคอมมิวนิสต์นะคะที่จังหวัดเลยทุกท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าอำเภอปากชมเนาะค่ะในขณะที่ท่านสอนอยู่เนี่ยท่านนอกจากท่านจะสอนเกี่ยวกับวิชาการแล้วนะคะท่านก็ยังสอนให้ชาวบ้านรู้จักการทำโครเชต์แฮนด์เมดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนแล้วก็สามารถค้าขายได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นท่านก็ยังสอนทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะก็คือทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ต่างๆแล้วตอนนี้ศูนย์เรียนรู้นานาชาติของเรานะคะนอกจากทำสนับสนุนทางด้านเกษตรทางด้านงานแฮนด์เมดแล้วนะคะก็ยังส่งเสริมทางด้านการศึกษาด้วยก็คือทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทยด้วยนะคะและครั้งนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมเรานะคะซึ่งเรามีทั้งหมด2ที่นะคะก็คือที่สาขา1อยู่ที่บ้านนาหนองนะคะซอย6นะคะอำเภอเมืองจังหวัดเลยสาขา2อยู่ข้างศาลหลักเมืองเจ้าพ่อขุนป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยไปขอพรกันนะคะที่นั่นแล้วก็เราจะเป็นไกด์ด้วยนะคะซึ่งเราไม่ได้ทำคนเดียวก็คือในกลุ